วันนี้ไปถามอุ๊งอิ๊งครับไปดูท่าทีการตอบนะวันนี้อุ๊งอิ๊งเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบนักข่าวพยายามถามเรื่องอาการป่วยของทักษิณอุ๊งอิ๊งก็ยิ้มแล้วสายหน้าแล้วใช้อวัจนภาษาในเชิงปฏิเสธถ้าเกิดป่วยไม่หนักอยู่ระหว่างพักฟื้นก็กลับไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้แต่คนที่จะรู้ข้อมูลดีคนนึงก็คือคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะเพราะเป็นญาติเข้าถึงได้แล้วในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะถ้าเกิดให้ข้อมูลอันนี้ต่อสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่อุ๊งอิ๊งก็ใช้วิธีปฏิเสธส่วนวันนี้ครับที่ท้องสนามหลวงนักข่าวเขาไปถามแพทองธารชินวัตรอันนี้มาถึงฝั่งแดงบ้างหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะวันนี้นักข่าวไปถามกรณีที่นายกเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์เรื่องงบประมาณ 5,000 กว่าล้านโครงการซอฟต์พาวเวอร์นะที่อุ๊งอิ๊งนะนั่งประชุมแล้วก็มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการจัดสงกรานต์แล้วก็มีเรื่องฟิล์มนะเรื่องต่างๆเยอะแยะเลยเรื่องอาหารนะจะใช้งบประมาณ 5,000 ล้านเรื่อง 5F นะปรากฏว่านักข่าวนี่ไปถามนายกเศรษฐาเมื่อวานนะนายกเศรษฐาก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดว่างบเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่ายังไงนะวันนี้ไปถามอุ๊งอิ๊งฮะไปดูท่าทีการตอบนะวันนี้อุ๊งอิ๊งเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบนักข่าวพยายามถามเรื่องอาการป่วยของทักษิณอุ๊งอิ๊งก็ยิ้มแล้วสายหน้าแล้วใช้อวัจนภาษาในเชิงปฏิเสธนะเขาทำยังไงฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้คุณอุ๊งอิ๊งค่ะคุณอุ๊งอิ๊งค่ะนี่อันนี้คือตอนที่นักข่าวเนี่ยจะไปถามนะเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณนะก็ยิ้มแล้วก็ยกมือแล้วก็สายหน้าตอนนี้ผมมีข้อความอยู่ในใจนะว่าไม่เอาไม่เอาไม่พูดกระดิกนิ้วชี้ไปมาในเชิงปฏิเสธการตอบคำถามนะฮะเนี่ยใส่หัวนิดหน่อยอันนี้คือวิธีการปฏิเสธครับนะคือประเด็นที่ถูกนักข่าวถามเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญนะเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณใช่ถ้าเกิดป่วยไม่หนักอยู่ระหว่างพักฟื้นก็กลับไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้แต่คนที่จะรู้ข้อมูลดีคนนึงก็คือคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะเพราะเป็นญาติเข้าถึงได้แล้วในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะถ้าเกิดให้ข้อมูลอันนี้ต่อสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่อุ๊งอิ๊งก็ใช้วิธีปฏิเสธส่วนเรื่องงบนะอันนั้นน่ะสุดท้ายมันต้องผ่านครม.เพราะว่าคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบใดๆทั้งสิ้นนะสุดท้ายก็ต้องไปดูว่าครม.เนี่ยเรื่องที่เข้าครม.เนี่ยจะมายังไงแล้วพอเข้าครม.ก็ทุกพรรคการเมืองที่มีรัฐมนตรีอยู่ในนั้นน่ะก็ต้องร่วมพิจารณาคุณศรีสุวรรณจันยาวันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กฮะประกาศล่วงหน้าเลยนะว่าจะมีการไปร้องปปช.ในวันพรุ่งนี้คุณต๊อบนี่นะ6ธันวาคมเวลา10โมงจะไปร้องปปช.สอบคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งให้รับผ้ามัดหมี่นะฮะเป็นของกำนันกันเกินกว่า 3,000 บาทผิดกฎหมายปปช.หรือไม่คือที่คุณเศรษฐาซื้อผ้ามัดหมี่แล้วก็มอบเป็นของกำนันให้คุณอุ๊งอิ๊งนะเนี่ยมีการให้กันน่ะขอมามูลค่าเกิน 3,000 แน่นอนเพราะคุณเศรษฐาบอกว่าซื้อมา 6,000 ซึ่งต้องห้ามตามประกาศปปช.แต่จะเข้าข่ายหรือไม่นะทีนี้กฎหมายเนี่ยเขาดูเจตนาแต่คุณศรีสุวรรณเนี่ยจะไปยื่นแน่นอนวันพรุ่งนี้ฮะนะเวลา10 นาฬิกา